รู้ไว้ก่อนสายอาการเตือน5มะเร็งอาจจะทำให้คุณตายได้โดยไม่รู้ตัวเช็คด่วนเลยข่าวคนดังเป็นมะเร็งมีให้เราเห็นอยู่เป็นระยะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดอย่างแองเจลินาโจลี่ที่ต้องเฉือนเต้านมทั้งสองข้างอย่างกระทันหันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมส่วนในวงการแฟชั่นไทยไม่นานมานี้เมคอัพอาทิมือทองเป็ดอภิชาตินรเศรษฐาพรก็เพิ่งเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ทั้งที่ก่อนหน้านี้รักษาจนหายแต่จากการโหมงานอย่างหนักพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้อาการทรุดและเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหลายคนแทบไม่อยากเชื่อแต่คนจำนวนไม่น้อยก็เริ่มวิตกกังวลสรรหามาขยายฉบับนี้จึงขอนำอาการเตือน5มะเร็งที่คนเป็นกันบ่อยมาบอกต่อเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คุณได้ไหวตัวทันก่อนที่เนื้อร้ายจะเข้ามาแฝงในร่างกายโดยที่คุณเองไม่รู้ตัวขั้นหนึ่งมะเร็งตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมีน้ำหนักเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัมทำหน้าที่สร้างสารอาหารและจัดการของเสียในร่างกายซึ่งโรคที่ร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับตับคือโรคมะเร็งตับโรคเงียบที่คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนใครที่ชอบบ่นว่าอ่อนเพลียหมดแรงเบื่ออาหารจุกเสียดแน่นท้องบวมขึ้นหายใจลำบากน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนั่นก็เป็นเพราะสมรรถภาพการทำงานของตับด้วยลงค่ะเนื่องด้วยพฤติกรรมการกินของคนไทยเปลี่ยนไปคนนิยมบริโภคอาหารตะวันตกจำพวกแป้งน้ำตาลไขมันมากขึ้นจึงกระตุ้นให้เกิดไขมันพอกตับอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังและพัฒนาการเป็นตับแข็งขณะที่ผู้ป่วยบางกลุ่มที่ได้รับสารอะฟลาท็อกซินที่สร้างขึ้นจากเชื้อราในอาหารจำพวกถั่วลิสงบดพริกแห้งหัวหอมกระเทียมองุ่นแห้งปลาตากแห้งเหล่านี้เป็นจำนวนมากก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนำไปสู่โรคมะเร็งตับในอนาคตได้เช่นกันข้อ2มะเร็งปอดมะเร็งปอดเป็นโรคที่มักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรกจึงทำให้ร้อยละ90ของผู้ที่เข้ารับการตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดและเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีแต่ถึงแม้ว่าระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการใดๆที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยก็ตามเราสามารถรู้ทันโรคนี้ด้วยการสังเกตจากอาการเช่นหากรู้สึกว่ามีแรงน้อยลงขณะเดินขึ้นที่สูงนั่งหอบเจ็บแหลบตรงซี่โครงเสียงแหบมีอาการระคายเคืองไอเรื้อรังควรรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการเหล่านั้นไม่ควรปล่อยปละละเลยและคิดว่าเป็นเพียงแค่อาการเล็กๆน้อยๆทานยาประเดี๋ยวก็หายเพราะถ้าคิดเช่นนั้นวันข้างหน้าเราอาจมีก้อนมะเร็งที่กำลังขยายตัวขึ้นในปอดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.sarekids.com/201/01/5/15 ที่มาเว็บไซต์มติชนออนไลน์ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/2ts2w9